สวัสดีครับฟุกเดอะสตาร์5ครับผมชื่อจริงชื่อพัชระธรรมมนครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปี2คณะนิเทศศาสตร์ที่เทแบกครับแล้วก็เป็นผู้เข้าแข่งขันจากภาคใต้ครับแรงบันดาลใจก็คงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆครับแล้วก็ความคิดของฟุกเองที่ฟุกอยากจะอยู่ด้วยตัวเองครับคืออยากจะมีงานทําแล้วก็อยากจะสร้างความภูมิใจให้ตัวฟุกเองครับผมก่อนหน้านี้ฟุกก็ติดตามรายการมาตั้งแต่ปีแรกแล้วนะครับก็คือมีพี่สนกับพี่จิ๋วครับที่ฟุกชอบมากเลยครับแล้วก็ทำให้ฟุกคิดว่าวันหนึ่งฟุกก็อยากจะมาเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแบบพี่ๆเขาครับตอนนี้ฟุกก็ติด1 ใน 8แล้วครับฟุกรู้สึกภูมิใจมากเลยครับแล้วก็ไม่คิดว่าฟุกจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็ยังงงๆอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเพิ่งเป็นการเริ่มต้นนะครับก็ยังเหลือทางอีกยาวที่จะต้องแบบว่าต้องผ่านไปครับจริงๆแล้วฟุกคิดว่าฟุกเข้ามา8คนก็คงจะต้องเรียนเรื่องการร้องเพลงครับอีกเยอะเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ฟุกจะเข้ามา8คนได้นี่ฟุกก็แบบว่าฝึกร้องเพลงมาเองครับหัดเองแล้วก็ฟังแล้วก็ร้องเองแล้วก็ยังมีที่ร้องผิดอยู่เยอะครับแล้วก็พอเข้ามาก็อยากจะฝึกเรื่องร้องเพลงก็มีเรื่องเต้นจริงๆฟุกก็ชอบเรื่องเต้นด้วยครับแต่ว่าเต้นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับจริงๆเป็นคนชอบหลายแนวครับจะชอบเป็นเพลงๆแล้วส่วนใหญ่จะชอบเพลงช้าเศร้าๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพอฟังเพลงช้าเศร้าๆแล้วมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับครับผมจากนี้ไปสิ่งที่คาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ฟุกไม่อยากออกไปแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าฟุกยังไม่ได้ทำเต็มที่ครับแค่นี้แหละครับผมที่คาดหวังยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยเชียร์ฟุกด้วยนะครับผมฟุกอยู่ในบ้านก็จะทำให้เต็มที่นะครับจะไม่ทำให้เพื่อนๆที่เชียร์ฟุกต้องผิดหวังนะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ